เมื่อวันที่9มกราคม2559สถานีตำรวจภูธรบ้านโพร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกันจัดงานวันเด็กประจำปี2559ซึ่งก็มีการจัดขึ้นเพื่อมอบความสุขให้กับเด็กๆอำเภอบ้านโพและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกปีโดยมีท่านพันตำรวจเอกชาติงานพิทักษ์เป็นประธานในพิธีห้ายึดมั่นกตัญญูหกเป็นผู้รู้รักการงานโดยในปีนี้มีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อรองรับเด็กๆจำนวนหลายร้อยคนซึ่งมารอเข้างานกันตั้งแต่6โมงเช้าบรรยากาศก็คลึกครื้นและเต็มไปด้วยซุ้มอาหารที่ประชาชนชาวอำเภอบ้านโพจัดเตรียมมาเพื่อแจกให้กับเด็กๆทุกคนในงานมีของรางวัลแจกมากมายทั้งเงินการศึกษาจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าของเล่นเสื้อผ้าและอาหารซึ่งถึงแม้แดดจะร้อนแรงแค่ไหนแต่บรรดาตำรวจและน้องๆจากหอการค้าไทยก็ยินดีร่วมแรงร่วมใจทำให้กับเด็กๆทุกคนทั้งนี้ทางสถานีตำรวจภูธรบ้านโพต้องขอขอบคุณนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบเงินทองและของใช้ต่างๆมาจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับเด็กๆคนไหนที่ไม่ได้รางวัลใหญ่อย่าเสียใจไปครับโอกาสหน้ายังมีพบกันใหม่กับงานวันเด็กดีบ้านโพ2560ครับ